มันอย่างแรกคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะแล้วก็ประสบการณ์มันจะเกิดจากการแข่งไปเรื่อยๆแข่งเที่ยวนึงก็จะมีเรื่องมาสอนเราแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราทำไปเราแข่งไปเราต้องเอากลับมานั่งคิดว่าเราจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนสนามที่ผ่านมาเฮ้ยเราขับตรงนั้นไม่ดีเราจะแก้ยังไงมันต้องรู้ตัวก่อนข้อสำคัญมันต้องรู้ตัวจุดอ่อนไม่ใช่ว่าขับไปไม่รู้เรื่องแข่งเสร็จก็เลิกกันไปถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหนแต่ไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องทุ่มให้กับมันเกินร้อยเนี่ยผมว่าประสบการณ์จะเป็นตัวช่วยแล้วก็ฝึกซ้อมต้องขจัดความขี้เกียจออกไปให้ได้คือคนเรามันก็อยากสบายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมันสูงกว่าความสบายมันก็ไปแต่ถ้าเกิดความสบายอยากจะสบายสูงกว่ามันก็ไม่ไปไหนส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ฮอปเล็กเนี่ยครับคุณพ่อก็พาฮอปไปสนามก็คล้ายๆกับอยู่ที่สนามมาตั้งแต่เด็กครับประมาณ9ขวบครับฮอปได้ขับเองใช่ไหมฮะตอนแรกๆก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเพราะเหมือนแบบเด็กก็อยากเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้ขับไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็เหมือนแบบรักกับกีฬานี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแข่งจับพวงมาลัยมาก็น่าจะ16ปีแล้วคือเขาเป็นชนชอบความเร็วอยู่แล้วแล้วก็มี environment นะครับในการที่อยู่ในสนามแข่งรถอะครับมันรู้สึกดีเวลาที่ได้อยู่ในนั้นครับมันทั้งคนดูทั้งเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันทำให้ท้าทายเอาเลยเป็นที่เลยคือเขาเห็นว่าการแข่งไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอยากจะแข่งอันนี้นะอยากจะลองแข่งอันนี้ดูคือเขาก็สลับสนุนเต็มที่ก็เบสิกครับทุกอย่างก็ได้มาจากคุณพ่อหมดเลยก็ดูไปเวลามีอะไรที่พอที่จะบอกได้บ้างก็บอกนะครับก็ไม่ได้เป็นโค้ช 100%ปกติก็ยกให้เป็นหน้าที่ของเอนจิเนียร์ไปก็เป็นเบสิกครับคือจริงๆไม่ว่ากีฬาทุกอย่างมันลืมเบสิกไม่ได้หรอกถ้าเบสิกเราแข็งเราแน่นมันก็สามารถเราไปปรับใช้กับเวลาในการแข่งได้เวลาแข่งเสร็จก็บางทีก็เอาวิดีโอมาดูบ้างก็ดูว่าจุดไหนที่น่าจะปรับปรุงจุดไหนที่ดีแล้วก็คงเอาไว้ก็มันอย่างว่าแหละเราเห็นมันไม่ถูกเราก็ต้องบ่นต้องว่านะมันก็ธรรมดาถ้าเราไม่รู้เรื่องมันก็เรื่องนึงไงถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องว่าแต่พอเรารู้เราเห็นมันทําไม่ถูกเราก็จะพยายามบอกไปแก้ไขตรงนี้พัฒนาเกมของเราให้ดีขึ้นผมรู้สึกว่าผมอยู่ข้างนอกผมสนุกกว่าคอยนั่งลุ้นนั่งโน่นนี่นั่นคาดหวังก็ชนะเนี่ยครับคิดอย่างเดียวนะครับให้มันอย่างน้อยก็ให้มันขึ้นโพเดียมเมืองนอกเนี่ยตำแหน่งเขาจะมีแค่1 2 3เขาจะไม่มี4 5 6ในรายการที่แข่งกันจริงจังแข่งเพื่อต้องการชนะมันก็สนุกอะเนาะแต่แพ้กลับมาก็เหี่ยวหน่อยก็เพราะว่าเวลารายการอะไรที่มันจะมีเกี่ยวกับแข่งรถมันจะต้องเอาภาพอุบัติเหตุดูแล้วน่าตื่นเต้นขึ้นมาก่อนคนก็เลยไปคิดว่ามันอย่างนั้นระดับการแข่งของเราที่เราแข่งกันอยู่นี้ไม่อันตรายเหมือนกับที่เห็นอย่างบางทีเราเห็นโอ้โหชนทีหมุนตีลังกาบนอากาศไฟลุกท่วมอันนั้นเขาวิ่ง300กว่าเราไปไม่ถึงตรงนั้นไงแล้วเราวิ่งเราใช้รถมันมีตัวถังมีโน่นนี่นั่นเพราะนั้นไอ้ความปลอดภัยมันเราดีกว่าเขาเยอะขอภูมิใจครับอีกอย่างนึงคือเราเป็นตัวแทนของคนไทยเนี่ยเวลาไปแข่งมันก็จะมีธงไทยติดอยู่โน่นนี่นั่นก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปไม่ไหวแล้วหรืออะไร